เนื่องจากว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราเข้าสู่ลานินญาใช่ไหม คือเป็นการเข้าสู่ลานินญาแต่ตั้งแต่ต้นปีเราก็รู้ว่าเรากำลังจะเตรียมรับมือกับลานินญาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยมันยังไม่เกิดความรุนแรงขึ้นของลานินญาเพราะลานินญายังอยู่ในช่วงของค่ากลางอยู่ค่ากลางกับค่าลานินญาเนี่ยมันเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศกับหย่อมความกดอากาศที่ไปพาดผ่านทางตอนเหนือของประเทศเรามันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกหนักในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตกแบบต่อเนื่องร่องพอร่องพาดผ่านร่องไม่ขยับไปไหนเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยมันจะเราจะเห็นเลยว่าฝนตอนเหนือเนี่ยตกต่อเนื่องเป็นอาทิตย์เลยและในปริมาณสะสมต่อวันนะค่อนข้างสูงในระดับ200มิลขึ้นไปนะครับ200มิลเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับปริมาณฝนรวมทั้งเดือนทั้งเดือนนั้นๆเลยว่าได้นะเพราะปริมาณฝนเฉลี่ยเนี่ยมันตกประมาณ 1,600 ต่อปีนะครับทีนี้พอหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือจากกราฟของเอนโซจากกราฟของเอนโซนะครับจากกราฟของเอนโซเนี่ยจะเห็นว่านะครับไอ้สีเทาเนี่ยคือค่ากลางนะครับสีฟ้าเนี่ยคือลานินญาสีส้มเนี่ยคือเอลนิโญเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือตัว A เนี่ยก็คือเดือนสิงหาเพราะที่กราฟเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อเดือนสิงหาการพรีดิกเมื่อเดือนสิงหาในค่ากลางกับลานินญาเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับปริมาณฝนก็ยังไม่ได้อยู่ในกราฟในเกณฑ์ปกติอยู่นะไม่ได้สูงไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่เรากังวลอยู่ตอนนี้ก็คือว่า4เดือนจากนี้ไปเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเอลนิโญเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นค่ากลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าค่ากลางมันจะลดลงแต่ตัวเอลนิโญเนี่ยจะขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนั่นแสดงว่านับจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับไปจนถึงต้นปีถึงเดือนมกราของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นการที่ฝนตกต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยแต่มันจะมีความรุนแรงเนี่ยในที่ผมคิดไว้ก็คือในช่วง4เดือนนี้นะครับที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ประกอบกับทางตอนเหนือเนี่ยมันมีน้ำเหนือที่ไหลลงมาสู่ภาคกลางผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็อ่าวไทยต่อไปปัจจัยอีกอันนึงที่ควรที่จะห่วงก็คือเรื่องของน้ำหนุนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนตุลาคมวันที่20ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่น้ำหนุนสูงสุดของประเทศไทยในปีนี้ระดับน้ำฐานน้ำเนี่ยอยู่ที่ 1.31 เมตรมรทกระดับน้ำทะเลปานกลางนี่ให้เราคิดอย่างนี้ก่อนว่าโดยศักยภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านกรุงเทพมหานครเนี่ยหลังจากปี54มาแล้วเนี่ยเราได้เสริมคันกั้นน้ำหรือผนังกั้นน้ำเนี่ยออกเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับความยาวไล่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนตั้งแต่2เมตร80จนถึง3เมตร50นะครับสูงสุดคือ3เมตร50ตั้งแต่สะพานพระราม7มาถึงสะพานธนบุรีจากธนบุรีไปถึงปิ่นเกล้าแล้วก็ปากคลองตลาดไปถึงสะพานพุทธไปจนถึงบางนานะครับตรงนี้เราจะมีศักยภาพรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลูกแบดเมตรต่อวินาทีโดยประมาณเนี้ย 3,000 ลูกแบดเมตรต่อวินาทีแต่แบบปลอดภัยเซฟ2,500 ลูกแบดเมตรต่อวินาทีทีนี้เรามาคิดว่าเมื่อในวันที่20ตุลาคมเกิดน้ำหนุนบนฐานน้ำ 1.31 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางบวกกับน้ำเหนือที่ลงมาตอนนั้นเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับบริหารจัดการถ้าเกิดฝนจังตกต่อเนื่องทั้งเดือนกันยายนเนี่ยเราคาดการว่าฝนจะปริมาณสะสมทั้งเดือนจะสูงสุดในรอบปีงั้นฝนเวลาตกต่อเนื่องมาเนี่ยมันจะก็ถูกกองลงมาบวกกับน้ำหนุนในช่วงนั้นผมคิดว่าเอาอยู่เราเอาอยู่คิดว่าเอาอยู่คือไม่อยากใช้คำว่าเอาอยู่แต่ว่าคิดว่าระดับไม่ชอบคำนี้ไอ้คิดว่าไอ้คันที่เราเสริมไปโดยเราอ้างอิงจากข้อมูลเดิมปี54เอามาเสริมคันไปเนี่ยบนระดับน้ำสูงสุดเนี่ยเรารับไ
นะรับได้แต่ถึงในเดือนตุลาคมแต่ถึงกันนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักของกรุงเทพเพราะว่า1เวลาหนุนเนี่ยสูงสุดเวลาหนุนเนี่ยมันหนุนอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีที่น้ำเข้ามาในพื้นที่บ้างในพื้นที่ป้องกันตนเองของเอกชนก็คือว่าเอกชนก็ทำเขื่อนเองมีฟันหลอบ้างที่เราเข้าไปพื้นที่ไม่ได้อันนั้นอาจจะท่วมในระยะเวลาสั้นๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับก็หายไปอันนี้ก็ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่มวลน้ำเนี่ยจะสูงแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆก็คือว่าไอ้น้ำที่รันออฟออกไปล้นตลิ่งจากข้างเหนือมาเลยเราจะเห็นเลยตั้งแต่สิงหาเราก็ล้นตลิ่งออกมาแล้วมันยังตกต่อเนื่องอยู่สิงหากันยายังตกต่อเนื่องอยู่น้ำที่รันออฟออกทั้งหมดเนี่ยมันวอลลุ่มมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมพอมันออกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกทางด้านตะวันออกและตะวันตกถ้าเราเอาแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงกลางศักยภาพคลองหรือศักยภาพแม่น้ำมันสู้เจ้าพระยาไม่ได้ใช่ไหมครับด้านตะวันออกก็จะเข้าทางไหนถ้าเรานึกภาพด้านตะวันออกก็จะเข้าจากแม่น้ำป่าสักลอยลงมาก็คือขานคลองระพีพัฒน์ถูกไหมก็มาเจอรังสิตประยุรศักดิ์ขวางก่อนจะเข้ากรุงเทพก็เจอหกวาสายล่างถูกไหมศักยภาพคลองพวกนี้มันนิดเดียวมันไม่สูงอยู่ในระดับ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างเช่นคลองระพีพัฒน์เป็นต้นแบบนี้นะครับด้านตะวันตกสิ่งที่มันจะมารับก็คือแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยที่ไปประจบกันนะครับด้านบนก็ผ่านไปตัดกับคลองพิมลใช่ไหมครับแล้วก็คลองยวงก่อนจะมาถึงมหาสวัสดิ์เข้ากรุงเทพผ่านประตูน้ำของทวีวัฒนาแต่นี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าด้านสองด้านนี้ทางท่าจีนเนี่ยจะระบายได้ลำบากจะระบายลำบากเพราะเนื่องจากว่าท่าจีนมันคดเคี้ยวแม่น้ำท่าจีนจะออกอ่าวไทยเนี่ยมันมีความคดเคี้ยวเวลาทั้งเวลาน้ำเหนือลงมากองที่ท่าจีนทางตอนล่างเนี่ยแล้วโดนน้ำหนุนเข้าไปเนี่ยการความจะออกลงได้เนี่ยมันใช้เวลานานมันก็จะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นแต่ผมเข้าใจว่านะ13ปีผ่านมาจากปี54นะเราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ากรมชลประทานก็ได้พัฒนาระบบการสูบน้ำการระบายน้ำออกเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับหลายๆจุดหลายๆสถานีกรมชลประทานเนี่ยได้พัฒนาทำให้สามารถลำเลียงน้ำออกในพื้นที่ได้เร็วขึ้นเราต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนว่าบ้านเราไม่มีกรมไหนนะครับที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมโดยตรงมีแต่ดูแลน้ำแล้งกรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่หลักดูแลน้ำท่วมกรมชลประทานดูแลน้ำแล้งถูกไหมครับเพราะสถานีของกรมชลประทานที่ดูแลเนี่ยทั้งหมดยังเป็นการคุมน้ำระดับที่ให้น้ำบวกอยู่เพื่อการเกษตรจะแตกต่างกับกรุงเทพมหานครผมจะยกตัวอย่างผมว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีระบบการสูบน้ำดีที่สุดผมกล้าพูดได้ว่าดีเทียบเท่ามหานครอื่นๆของโลกนี้เพราะระดับที่เราคอนโทรลเราคือระดับติดลบเลยระดับ00ระดับลบได้คือเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเวลาฝนเข้าปัจจุบันนี้กรุงเทพเนี่ยเวลากดน้ำทีเราเห็นได้ถึงก้นคลองกดจนแห้งสนิทได้เพราะว่าเราได้ปรับปรุงตัวสถานีเราเนี่ยให้สามารถกดน้ำได้ในระดับนั้นเพราะเราไม่จำเป็นต้องเอาน้ำไว้ไม่เหมือนกรมชลต้องเอาน้ำไว้ต้องเลี้ยงน้ำเพื่อการเกษตรแต่เราเนี่ยคือเราเอาน้ำออกหมดเพราะฉะนั้นการพร่องน้ำรอของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่ากรมชลประทานและเมืองอื่นๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่พอผ่านมา13ปีจากปี54กรมชลเขาก็พัฒนานะครับในเขตเมืองทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทำเรื่องการพัฒนาสถานีสูบน้ำให้สามารถกดน้ำได้ในระดับที่และมีข้อตกลงในระดับที่ต่ำพอๆกับกรุงเทพมหานครโดยมีข้อตกลงกันว่าจะต้องคุมน้ำอยู่เท่าไหร่นะครับเป็นความร่วมมือที่สวยงามมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาคุมน้ำอยู่บวก 50เนี่ยตายละเราจมละเราจมละแต่เราต้องการคุมให้มันอยู่ที่00ทำไมเราต้องคุมอยู่ที่00ผมยกตัวอย่างนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฝั่งพระนครเนี่ยฝั่งที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีระดับสูงสุดของกรุงเทพนะบวกอยู่ในฝั่งพระนครเราบวกอยู่ประมาณนัก 1.5 ลูกเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางระดับต่ำสุดอยู่ที่ถนนรามคำแหง -30 มรทกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแอ่งอยู่เท่าไหร่อ่ะ 1.80 เมตร80เท่ากับหัวคนนึงยืนขึ้นไปเนี่ยเราเป็นแอ่งกระทะอยู่อย่างนี้ถูกไหมอันถ้าลบ30แต่ถ้ากรมชลคุมน้ำบวก50จมไปละไม่ทันได้สูบเลย
นึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับทำความเข้าใจให้ตรงกันกับกรมชลประทานกรุงเทพกับกรมชลประทานเนี่ยมีองค์ความรู้ในเรื่องการระบายน้ำที่แตกต่างกันเราถนัดเรื่องการเอาออกแต่กรมชลประทานจะเลี้ยงน้ำแต่นี้พอเรามาจูนตรงกันว่า1เราต้องคุมน้ำในรอบกรุงเทพเนี่ยให้อยู่ตรงเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะรับได้และให้มีสล็อตเหลือพอที่จะรับน้ำฝนได้นะหรือน้ำท่าได้เนี่ยวันนี้เราปรับจากบวก50มาคุมกันอยู่ที่00นะครับอันก็เป็นข้อคลายกังวลนั้นผมก็ไม่ได้ว่านั่นนะแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจะมีหลายเสียงบอกว่ากรุงเทพระบายได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าสถานีสูบน้ำเราทำงานได้เร็วขึ้นสถานีสูบน้ำของกรมชลทำงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอน้ำแต่ในอดีตคืออย่างนี้ในของกรุงเทพเองทั้งหมดเนี่ยเราเอาน้ำออกด้วยตัวเราเองได้แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งออกเจ้าพระยาแต่ฝั่งที่ออกบางประกงต้องใช้กรมชลประทานฝั่งที่ออกท่าจีนต้องใช้ชลประทานออกด้านล่างมาสถานีที่ใหญ่ที่สุดของกรมชลประทานสถานีร้อยคิวคลองสุวรรณภูมิก็ต้องใช้กรมชลประทานหมดแต่พอเมื่อความเข้าใจมันตรงกันเราก็สามารถที่จะเอาน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นการระบายก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ปรับปรุงในสมัยของดร.ชัชชาติเนี่ยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยเราปรับปรุงสถานีสูบน้ำเนี่ยไปค่อนข้างเยอะไปเยอะมากนะครับนี่คือจุดที่ควรที่จะคลายกังวลมีจุดหนึ่งที่แม้ว่าน้ำท่าลงมานะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับพวกเราเนี่ยมีความโชคดีด้วยกระแสพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไอ้สิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแนวคิงไดคือแนวคันพระราชดำรินะครับท่านเนี่ยมองเห็นตั้งแต่ปีเราเกิดน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาท่านก็มีพระราชดำริเมื่อปี2526ให้ก่อสร้างแนวคันพระราชดำริเพื่อป้องกันกรุงเทพมหานครเอาไว้นะครับแล้วก็มาทำแล้วเสร็จในปี2528เราใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปี54เนี่ยไอ้คันคิงไดเนี่ยมันเกิดทรุดตัวลงทรุดตัวลงมันก็เกิดกรณีที่น้ำเนี่ยรอดรั่วเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่หลังจากปี54นะครับเรามีในการเสริมและเพิ่มแนวคิงไดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิงไดเนี่ยตอนนี้จากทางด้านตอนบนเนี่ยเราในคลองรังสิตประยูนศักดิ์ไปชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ไปถึงรังสิตประยูนศักดิ์คลอง7นะครับแนวพวกนี้จะมีความสูงอยู่ที่ระดับ 3.95 เมตรมรทกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงเขตของในกรุงเทพชั้นในของกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนี่ยมีความยาวของแนวคิงไดยาวทั้งหมด77กิโลเมตรนะครับอันนี้เลยมั่นใจว่าสำนักระบายน้ำเรากรมชลประทานและกรมโยธาธิการในหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบร่วมกันเราได้ตรวจสอบแนวนี้ไปแล้วสร้างความมั่นใจได้ว่าระดับน้ำที่จะเกิดขึ้นที่จะมาเนี่ยแนวคิงไดเนี่ยรับอยู่นะครับไม่มีรอยรั่วอันนี้เราได้ตรวจสอบไปแล้วนะครับไม่คือเป็นข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับไม่ได้ว่าเลื่อนลอยที่จะยกตัวเลขตรงไหนตรงนู้นตรงนี้มาพูดว่ากทม.ไม่เคยลอกคลองไม่เคยเพิ่งจะมาทำงานตอนนี้ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคือตรงนี้เรามีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นปีไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดลานินญาเรารู้เป็นปีแล้วว่าลานินญาจะเกิดเมื่อไหร่เพราะถ้าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งเมื่อวานท่านผู้ว่าพาสื่อมวลชนไปลงดูในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาว่าจุดฟันหลอเราก็ได้ทำแล้วในบางพื้นที่นะครับแล้วก็เสริมคันไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นความการันตีหรือความมั่นใจได้ว่าด้านฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราไม่ได้วิตกนะครับแต่ด้านฝั่งที่ตะวันออกและตะวันตกเนี่ยนะครับก็ยังมั่นใจว่าถ้ายังอยู่ในคันกั้นน้ำในพระราชดำริเราไม่ได้วิตกมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่นอกคันแต่ในนอกคันตรงนั้นเนี่ยโดยลักษณะมันคือเป็นทุ่งรับน้ำนะครับไม่ใช่เขตเศรษฐกิจไม่ได้เขตเมืองมันเป็นทุ่งรับน้ำงั้นคำว่าทุ่งรับน้ำเนี่ยมันต้องยินยอมให้ได้รับน้ำได้บ้าง
ปริมาณน้ำเนี่ยเราเปรียบเทียบเป็นเชิงปริมาณซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะกับปี54อาจจะยากนิดหนึ่งแต่มันจะมีอันนึงที่จะทำให้สบายใจขึ้นคือลักษณะที่ของความแตกต่างกันเนี่ยเราอย่างนี้ก่อนแต่ปี54เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมตั้งใหม่ว่าเอาใหม่อย่างนี้หนึ่งก็คือว่าณถึงวันหนึ่งที่คิงไดเนี่ยแนวคิงไดหรือคลองรังสิตประยูรศักดิ์หรือ6วาสายล่างที่เรากั้นก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยมันเริ่มเต็มนะเมื่อเกิดการร้องขอจากกรมชลประทานว่ากรุงเทพขอน้ำผ่านในพื้นที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆบอกว่ากรุงเทพเห็นแก่ตัวให้ไม่ยอมให้น้ำผ่านไม่ใช่เรื่องจริงนะเอาบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่เรื่องจริงทีนี้เราจะให้น้ำผ่านได้มันต้องมีหลักการเราบอกว่าเราต้องมีหลักการด้านฝั่งพระนครเนี่ยคลองสายหลักเราเป็นประชากรลาดพร้าวแสนแสบประเวศใช่ไหมสี่คลองสายหลักที่เป็นตัวหัวใจสำคัญในการระบายน้ำของเราเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้คลองแล้วไม่รวมถึงคลองย่อยต่างๆที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะพญาสุเรนไม่ว่าคลองสามวาไม่ว่าต่างๆอาณาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีสล็อตให้เขาผ่านเท่าไหร่ไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวฉะนั้นถ้าคุณจะเข้าถ้าผมเหลือล้านผมให้เข้าล้านถ้าผมเหลือ2ล้านเอาเข้ามา2ล้านนึกออกมั้ยฉะนั้นในปี54กับปีนี้มันต่างกันตรงที่ว่ากำลังการสูบปีนี้ผมมีมากกว่าเยอะมีมากกว่าปี54เยอะปีนี้ผมมีอุโมงค์ที่สมบูรณ์มากกว่าปี54เยอะใช่ไหมปีนี้ผมมีไร่พื้นที่ลุกล้ำที่ลุกล้ำขวางทางน้ำในคลองตั้งแต่ลาดพร้าวคลองเป็นประชากรออกไปเยอะงั้นผมมีทางฟัดเวย์ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีที่สามารถให้น้ำในเดินทางได้เร็วขึ้นเพื่อไปสู่อุโมงค์ยักษ์ที่ระบายออกนึกออกไหมครับอย่างเช่นในปี54เนี่ยปัญหาของการท่วมด้านบนทางตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะดอนเมืองสายไหมคลองสามวาอะไรพวกนี้จากอิทธิพลของน้ำในคลองลาดพร้าวเนี่ยมันเต็มลาดพร้าวเนี่ยมันผูกทุกลูกล้ำจนเกือบจะเต็มคลองจนถึงบางบัวทั้งหมดเลยฉะนั้นในย่านนี้น้ำจะท่วมหมดทางตอนเหนือของกรุงเทพด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยจะท่วมหมดแต่ตอนนี้ตั้งแต่ประตูคลองสองสายใต้ที่เป็นต้นทางของคลองลาดพร้าวจนมาถึงถนนพหลโยธินอันนี้เขื่อนเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เขาเรียกว่า 99% เกือบ 100% จนชนกับคลองบางเขนและบางช่วงที่ลงมาฉะนั้นการขวางทางน้ำตรงนี้มันไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกับปี54ในระหว่างทางของคลองลาดพร้าวยังมีอีก3อุโมงค์ที่เพิ่มศักยภาพเข้าไปใน3อุโมงค์เนี่ยอันดับที่1จะเจอก่อนนั่นคืออุโมงค์บางซื่อปี54ไม่มีอุโมงค์บางซื่ออุโมงค์บางซื่ออีก60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากอุโมงค์บางซื่อถัดมาก็เข้าสู่ระบบของอุโมงค์มักกะสันอีก45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากมักกะสันถัดมาเข้าสู่อุโมงค์พระราม9ตัดกับคลองแสนแสบนั่นอีก60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นในลักษณะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันพอมาถึงคลองเปรมประชากรตอนนี้ที่เราทำเขื่อนคลองเปรมประชากรไล่ผู้ลุกล้ำที่อยู่เยอะๆๆออกคลองเปรมประชากรก็มีอุโมงค์ที่คลองเปรมประชากรเหมือนกันนะครับที่จะเอาน้ำลำเลียงออกน้ำออกเจ้าพระยาทางด้านเกียรติกายได้นะครับยังไม่เสร็จยังกำลังดำเนินการอยู่แต่ดีขึ้นกว่าปี54ทุกอย่างเนี่ยคือดีขึ้นกว่าปี54หมดนะครับศักยภาพริมน้ำทั้ง2ฝั่งของกรุงเทพมหานครที่สูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเรามีได้ถึง1มากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบวกกับอุโมงค์ทั้งหมดที่เรามีอยู่โอเปเรต4อุโมงค์เรามี capacity อีก210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านตอนล่างของกรุงเทพมหานครในอุโมงค์บึงหนองบอนที่มันมีปัญหาอยู่ที่มีความเสียหายอยู่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้จริงๆระยะทางของอุโมงค์เนินบอนเนี่ย9กิโลแต่ปีนี้เราจะเปิดใช้บางส่วนที่6กิโลก่อนเปิดทันครับตอนนี้เราก็ใช้น้ำเราก็เอาน้ำลงอุโมงค์อยู่บางวันที่มันซึมฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า
เราจะเห็นเลยว่าอุโมงค์บึงหนองบอนเนี่ยก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนเนี่ยที่เราเจอฝนใช่ไหม101/1อุดมสุขท่วมแต่พอเรามาเจอพอเราเปิดใช้แล้วตอนนี้เราเปิดใช้มาแล้วเราน้ำลงอุโมงค์ได้ละจัดการใหม่ละเสริมใหม่ละอย่างที่ท่านผู้ว่าอธิบายไปเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่า 2-3 ฝนที่ตกมาในระดับ 80-90 หรือ100มิลเนี่ยไม่เกิดการท่วมขังในอุดมสุขและวัชิรธรรมสาธิตเลยนะครับนั้นมันทำให้เห็นว่าศักยภาพเราตอนนี้มันดีขึ้นนะแล้วก็เราเสริมสถานีสูบน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครคือสถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับเราได้เสริมเครื่องสูบน้ำเข้าไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงเพิ่มเติมนะครับอีกน่าจะ12คิว12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม155 155ก็เยอะละแต่ทีนี้ปัญหาก็คืออะไรการที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยเพื่อไม่ต้องรอน้ำเราต้องการกดน้ำให้มันต่ำให้ได้ไม่ต้องรอน้ำมาถึงสถานีเพราะฉะนั้นการเสริมเข้าไปเนี่ยคือน้ำสถานีสามารถรันได้ทันทีไม่ต้องรอน้ำได้เลยใช่ตอนนี้เราก็พยายามคุมน้ำที่สถานีเนี่ยติดลบประมาณอยู่ในระหว่าง -80 ถึง -1ทีนี้ความยาวคลองเนี่ยสมมติว่า -1 ถึง -180เนี่ยจากพื้นที่เราที่พระโขนงเนี่ยไปถึงประตูประเวศบุรีรมย์ที่กรมชลดูแลในเขตลาดกระบังอ่ะ20 กว่ากิโลใช่ไหมเราสามารถที่จะเราดึงน้ำได้ขนาดนั้นเนี่ยเราก็เหลือสล็อตที่จะรับน้ำเนี่ยได้เยอะมากเลยเพราะน้ำตอนเหนือเทลงมาเนี่ยสุดท้ายกว่าจะออกกรุงเทพได้มันต้องมาประจบมากองที่ตรงคลองประเวศนี่แหละเป็นหลักเพราะตรงนี้พอเราดึงได้เนี่ยน้ำมันก็จะเหลือพื้นที่รับน้ำได้รับน้ำได้เราก็พอมีข้อตกลงชาวบ้านหรือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยเราก็บอกกรมชลว่าเฮ้ยเปิดเข้ามาได้เรายินดีให้เข้าไม่ใช่เราไม่ให้เข้าเรายินดีให้เข้าให้เข้าได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกวันนี้กรมชลก็เปิดน้ำเข้าหาเรานะครับแต่เปิดในเราต้องรู้ไงว่าศักยภาพเราอยู่ตรงไหนเราสูบออกได้เท่าไหร่รับน้ำได้เท่าไหร่มันต้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้กทม.กับกรมชลประทานเนี่ยทำงานแบบบูรณาการสัมพันธ์กันตลอดเวลาเลยนะครับไม่ใช่ทำงานแบบต่างคนต่างทำอ่ะมันเกิดการบูรณาการไปแล้วว่าเราทำงานคู่กันเราจะระบายออกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราถูกปิดล้อมโดยสถานีสูบน้ำของกรมชลเราออกได้ทางเดียวคือเจ้าพระยาฝั่งของเราจะออกบางปะกงเราก็ต้องใช้กรมชลเป็นคนออกจะออกท่าจีนก็ต้องใช้กรมชลเป็นคนออกนึกออกไหมครับมันในอดีตเนี่ยอาจจะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันการทำงานที่มันไม่สอดคล้องกันพอในยุคนี้เนี่ยผมว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำของเราเนี่ยตรงเราบอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็คือพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหมดแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำหมดเนี่ยดีขึ้นกว่าในอดีตเยอะมากตอนนี้อุโมงค์ที่เรามีใช้งานทั้งหมด เป็นประชากรบางซื่อพระราม9มักกะสันนะครับ4อุโมงค์แล้วก็ตอนนี้เราเปิดจะเปิดใช้อุโมงค์บึงหนองบอนบึงหนองบอนเนี่ยในระยะทางอีก6กิโลของบึงหนองของระยะทางอุโมงค์จริงๆอุโมงค์เนี่ยมันมีความยาว9กิโลมันมีส่วนที่ทรุดตัวลงไปก็กำลังซ่อมแซมเราก็จะเปิดใช้อยู่6กิโลตั้งแต่ช่วงระหว่างคลองเค็ดที่ตรงซอยอุดมสุขไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะเปิดใช้แล้วเปิดใช้แล้วจริงๆเราเปิดใช้แล้วล่ะเปิดใช้แล้วเอาน้ำลงเข้าไปอุโมงค์ได้ละนะครับก็พื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็เลยเป็นสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ตั้งแต่วัฒนาพระโขนงบางนาประเวศพวกนี้นะครับสวนหลวงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นเซฟโซนนิดนึงละว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยหน่อยว่าหลังจากที่มีอุโมงค์ตัวนี้นะครับว่าจะดีขึ้นไม่จริงไม่มีวงยักษ์สิกรุงเทพจมไม่จริงอุโมงค์ใช้ได้ตลอดแต่คนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบบอกว่าก็เราไม่สามารถที่ขยายปริมาณการเอาน้ำออกในพื้นที่ได้คือทฤษฎีมันมีทฤษฎีเดียวนะทั้งหมดก็คือว่า Q เท่ากับ VA มีอันเดียวเอง Q น้ำ
ท่ากับมันต้องคูณด้วยแอร์เรียแล้วก็ความไวคำถามบอกว่าทุกวันนี้เราหาแอร์เรียได้ไหมไม่ได้ขยายคล้องได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราขยายไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องสร้างทำอุโมงค์ยักษ์ใต้คลองหรือใต้พื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพไม่งั้นเนี่ยสมมติเราอิงอยู่ตลอดเวลาว่าเราขยายไม่ออกเรามี climate change เกิดขึ้นมีปริมาณฝนเยอะขึ้นเราก็มีสถานีริมน้ำที่เอาออกได้อยู่1,200มันก็จะ1,200นี้ไปตลอดเวลามันไม่สามารถเพิ่มได้เลยแต่วันนี้จาก1,200เนี่ยเราเพิ่มไปเป็น200อีก210โดยใช้อาศัยอุโมงค์นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นถ้าไม่มีอุโมงค์ดิกรุงเทพจะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกงี้ก่อนแต่การมีอุโมงค์เราก็ต้องโอเปเรตอุโมงค์ให้สอดคล้องด้วยนะครับแล้วแต่สิ่งสำคัญก็ยังเหมือนเดิมอะว่าจะพูดจำเจเหมือนเดิมว่าอุโมงค์จะทำงานได้เต็มที่ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรไปขวางทางน้ำน้ำส่งทั้งหมดคือต้องไม่มีขยะเนี่ยต้องไม่ขวางทางน้ำนะครับแต่จริงๆปริมาณขยะเนี่ยมันก็ลดน้อยลงหลังจากที่เราไม่ว่าจะคลองลาดพร้าวหรือคลองเปรมประชากรเนี่ยหลังจากที่เอาชุมชนขึ้นจากน้ำมาอยู่บนฝั่งเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับถึงแม้มันยังไม่ขึ้นหมดแต่ก็ดีขึ้นแต่ว่าในอดีตเยอะคืออย่างนี้น้ำมันออกได้ซ้ายและขวาทีนี้มันอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการของกรมชนใช่ไหมคือถ้ามันออกได้เนี่ยมันออกเจ้าพระยาผ่านรังสิตประยูรศักดิ์ออกสถานีปากคลองของกรมชนประทานออกได้ออกทางนครนายกได้ถูกไหมแต่ก็ต้องดูไงก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นการเวลาสื่อสารกันเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีระบบมอนิเตอร์โดยภาพรวมทั้งหมดได้นะครับมันต้องอาจจะต้องวอหากันหรืออาจจะต้องอะไรที่จะกว่าจะไปสั่งให้มันเปิดหรือเปิดจะปิดไอ้นั้นปิดก่อนนะให้อันนี้ผ่านไปก่อนไอ้นุ่มเนี่ยคือมันเหมือนจราจรน่ะน้ำก็เหมือนจราจรประตูน้ำก็เหมือนจราจรสถานีก็เหมือนจราจรใช่ไหมอันนี้แจมก็เดี๋ยวรออันนี้ก่อนอันนี้ไปก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีพวกนี้มันมีหมดแล้วมันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะพี่ไม่อาจจะไม่ต้องขับรถไปถึงนู่นไปเปิดนั่งเปิดปิดแล้วมันเกือบจะอันแมนได้เลยในบางพื้นที่ของเขาสามารถสั่งจากส่วนกลางได้โดยสามารถที่จะดูจากภาพรวมภาพใหญ่ได้นะครับอย่างทุกวันนี้เราจะไปดูเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปร้องขอเหมือนในอดีตแล้วว่าเราดูได้เลยว่าระดับน้ำตรงนี้เท่าไหร่ที่ตื่นเต้นกันจนทุกวันนี้เพราะว่ามันโชว์อยู่ในนั้นไงว่าเนี่ยจะล้นตลิ่งแล้วอันนี้ผ่านเท่านี้แล้วเลยตื่นเต้นกันอยู่ตลอดเวลาคือแจ้งวัฒนะจริงๆจริงๆอย่างนี้ผมต้องย้อนกลับไปก่อนแจ้งวัฒนะตอนนี้ผมว่าคือหนึ่งอ่ะมันดีขึ้นผมต้องบอกงี้ก่อนว่ามันดีขึ้นดีขึ้นเนื่องจากว่างานก่อสร้างรถไฟฟ้ามันเสร็จในอดีตเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนหนึ่งสองตอนนี้เราเอางบประมาณเนี่ยคือตรงที่มีปัญหาอย่างเช่นแจ้งวัฒนะซอย14เข้าไปเนี่ยเราตอนนี้เราแทบวันก่อนเนี่ยมีคนชมผมว่าฝนตกซอย14เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมเพราะเราตอนนี้เราไปบริหารจัดการแล้วก็ทำพัฒนาบึงสีกันที่อยู่ข้างในนะครับให้เป็นแก้มลิงกว่าจะตกลงกันได้กับเอกชนมันเป็นพื้นที่เอกชนกว่าจะยินยอมให้ยกได้กว่ากทม.จะเอางบประมาณลงไปจัดการได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมขอพูดอย่างนี้ก่อนปัญหาอีกอันนึงในการระบายน้ำที่พยายามที่จะผลักดันและตอนนี้ก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีคือกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราพยายามที่จะไม่เอาน้ำโรยจากข้างบนเข้าผ่านเมืองเข้าผ่านเมืองก่อนแต่ข้างบนสุดของเราเนี่ยเชื่อมกับปทุมธานีเราจะมีคลองเขาเรียกว่าคลองบ้านใหม่ใช่ไหมครับคลองบ้านใหม่เนี่ยคือเป็นคลองแบ่งเขตระหว่างกรุงเทพกับปทุมธานีแล้วก็มาชนคลองประปาคลองประปาก็ข้ามไปก็ไปชนกับจังหวัดนนทบุรีออกเจ้าพระยาระยะทางกรุงเทพตรงช่วงคลองบ้านใหม่เนี่ยไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระยะทางประมาณ 5-6 กิโลแต่ถ้าเราเอาน้ำตรงนี้ผ่านคลองบ้านใหม่ผ่านคลองเป็นประชากรมาออกข้างล่างผ่านกรุงเทพออกข้างล่างเนี่ย20กว่ากิโลทีนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือว่าคลองต้องไปไซฟอนลอดคลองประปา
มันผิดหลักการนะมันผิดหลักการเพราะตอนนี้เราก็พยายามที่จะพุทธคลองประปาต้องรอดใต้คลองคลองประปาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะไม่ใช่เป็นทางระบายน้ำคลองประปาเนี่ยแค่ส่งน้ำไปลงกองถ้าไปน้ำหน้าปลาเฉยแต่นี่พอมันไปรอดปุ๊บมันก็ทำให้น้ำเนี่ยเดินทางได้ไม่ดีนี่กลับกันเอาคลองประปาเนี่ยมาลอดใต้คลองแล้วพัฒนาคลองเนี่ยคลองธรรมชาติที่เป็นทางน้ำเนี่ยให้มันออกสู่เจ้าพระยาได้เร็วขึ้นเพราะมันก็จะตัดน้ำเหนือทั้งหมดข้างบนเนี่ยตั้งแต่คลองบ้านใหม่คลองบางพูดใช่ไหมครับที่คลองประปารอดใต้คลองนี้ก็คือมีอันเดียวเองคือคลองบางเขนคลองบางเขนในคลองประปารอดใต้คลองบางเขนนะตรงประชาชื่นเนี่ยรอดใต้คลองบางเขนนอกนั้นคลองต้องไปรอดใต้คลองประปามันทำให้น้ำตอนบนเราไม่ถูกตัดออกยากใช่ไหมครับพอมันไล่ลงมาปุ๊บเนี่ยพอมันออกยากเนี่ยข้างบนออกไม่ได้น้ำตรงกลุ่มของเขตดอนเมืองของแจ้งวัฒนะด้านนี้เนี่ยต้องไปอาศัยคลองตะอูดมาออกคลองเปรมประชากรทุกอย่างก็จะถูกมากองที่คลองเปรมประชากรหมดพอคลองเปรมประชากรเต็มน้ำในพื้นที่ก็ออกไม่ได้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงตอนนี้ในเขตดอนเมืองกับเขตหลักสี่ที่มันคาบเกี่ยวกันเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันอยู่เนี่ยมันต้องบริหารจัดการคือเราเรียกว่าหลอกมันอะข้างบนเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยก็จะมีคลองลาบเป็ดเราจะเห็นว่าอันหนึ่งมันจะพูดไม่ได้ไอ้สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดอยู่เป็นเสมอก็คือว่าคนจะเข้าใจว่าอนุสรณ์สถานเป็นของกรุงเทพไม่ใช่นะเป็นของปทุมธานีนั่นแหละปทุมธานีแต่อันไอ้ก้อนเนี้ยมันต้องเอาน้ำกรุงเทพต้องช่วยเอาน้ำปทุมอันเนี้ยมาลงผ่านคลองลาบเป็ดสถานีสูบน้ำลาบเป็ดแล้วมาลงสู่คลองเปรมประชากรฝนตกทีไรตรงนั้นเนี่ยอนุสรณ์สถานท่วมหมดแต่มันไม่ใช่กรุงเทพนะจริงๆแล้วนั่นคือปทุมธานีเราต้องว่ากันตรงนั้นก่อนแต่ตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าการบูรณาการทำงานร่วมกันกับกรมชลประทานเนี่ยดีขึ้นเราก็บอกกรมชลว่าเฮ้ยกรมชลช่วยติดตั้งเครื่องดึงน้ำกลับเข้าไปที่รังสิตประยูรศักดิ์เพราะมันใกล้กว่าแทนที่มันจะมาลงวันนี้มาเติมผมที่คลองเปรมแล้วคลองเปรมผมยังมีปัญหาผู้ลุกล้ำอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราก็ตั้งเครื่องเดิมทีเขาสูบอย่างนี้เขามีเครื่องอยู่แล้วแต่ที่อธิบายไปแล้วว่าสถานีเขาเนี่ยมันสถานีเลี้ยงน้ำไม่ใช่สถานีถ่ายเทน้ำถ่วงน้ำออกเพราะในอดีตก็คือสถานีริมคลองทั้งหมดของด้านปทุมธานีเนี่ยเขาปลูกส้มปลูกอะไรเนี่ยเป็นเพื่อการเกษตรเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำเขาจะสูงหมดเขากดน้ำแห้งไม่ได้เขาดึงน้ำขึ้นไม่ได้ผมก็ไปติดตั้งเครื่องก็บอกเขาว่าติดตั้งเครื่องเพื่อเลี้ยงน้ำทำให้สถานีทำงานได้ว่าอาจจะมีเครื่องตัวเล็กตัวนึงไปติดตั้งเครื่องเลี้ยงน้ำก็ดึงน้ำก้อนนี้ทุกวันนี้เขาก็ติดตั้งเครื่องดึงน้ำก้อนนี้ขึ้นไปสู่เข้าสู่รังสิตประยูรศักดิ์ผ่านประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ผ่านสู่สถานีสูบน้ำปากคลองออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระยะทางมันสั้นมากแล้วตอนนี้น้ำก้อนนี้ด้านตอนบนของเราเนี่ยอันนึงที่จะคลายกังวลก็คือว่ากรมชลได้เสริมเครื่องตั้งแต่คลอง1คลอง2คลอง3คลอง4นะครับด้านฝั่งคือเราถูกแบ่งโดยคลอง6วาสายล่างที่ก่อนที่จะเข้าเราเนี่ยมันจะมีประตูกลางคลองที่คลอง7แบ่งน้ำเป็น2ตอนตอนที่1ก็คือตอนจากคลอง7มาถึงคลอง1เนี่ยจะออกทางด้านรังสิตประยูรศักดิ์ด้านนี้ออกเจ้าพระยาแต่คลอง7ไปถึงคลอง13ออกบางปะกงออกด้านนู้นนะครับมันจะถูกแบ่งน้ำเป็น2ฝั่งอีกส่วนนึงระหว่างคลอง6เนี่ยจะถูกโรยมาตรงกลางคลอง6เนี่ยจะวิ่งดิ่งลงสู่ไอ้นั่นเลยคลองประเวศไปชนกับคลองประเวศเรามันจะมีคลองสายหนึ่งวิ่งดิ่งชนเพราะฉะนั้นในอนาคตที่พยายามที่จะพุทธให้เกิดขึ้นก็คือว่าต้องพัฒนาให้คลองประปาเนี่ยลอดใต้คลองธรรมชาติหรือคลองระบายน้ำไม่ใช่ให้คลองระบายน้ำไปลอดใต้คลองประปาคลองประปาไม่ได้ทำงานอะไรเลยมีคลองบ้านใหม่มีคลองบางตลาด
มีคลองบ้านใหม่มีคลองมาตลาด2จุดหลักๆที่จำเป็นที่จะต้องให้คลองประปารอดนะครับตอนนี้คือท่านนายกอดีตท่านนายกเศรษฐาก็ว่าที่มาเยี่ยมสำนักระบายน้ำเมื่อเดือนก่อนที่ท่านจะนั่นเราก็ท่านก็ได้ดำริมีการพูดคุยกันซึ่งเราทำงานร่วมกันทั้งสทนชและกรมชลประทานหาหรือร่วมกันไปแล้วว่าตอนนี้ก็คือให้กรมชลประทานเริ่มเข้าไปศึกษาและพัฒนาของบ้านใหม่ผมว่าก็จริงๆการบริหารจัดการภาพใหญ่ก็บริหารจัดการได้ถูกอยู่แล้วคือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคืออย่างที่เรารู้อยู่ว่าคือน้ำข้างบนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นน้ำรวมระหว่างแม่น้ำสี่สายปิงวังยมน่านใช่ไหมครับปัญหาของเราก็คือปิงเรามีอะไรอ่ะปิงเรามีภูมิพลใช่ไหมครับวังเรามีอะไรวังเรามีกิ่วลมยมไม่มีใช่ไหมน่านมีสิริกิติ์ทีนี้ตอนในอดีตเนี่ยเราบอกว่าก็มีการผลักดันที่จะเกิดแก่งเสือเต้นที่ยมแล้วมันไม่เกิดนะพอมันไม่เกิดเนี่ยมันก็เลยเป็นวันนี้มันจะสะท้อนภาพให้เห็นนะเริ่มสะท้อนภาพให้เห็นว่าความสำคัญของการที่จะนะวันนั้นเนี่ย20-30ปีที่แล้วเนี่ยมันควรจะเกิดไปแล้วใช่ไหมวันนี้มันจะเริ่มสะท้อนภาพให้เห็นว่าไอ้ความสำคัญของเขื่อนกับ climate change เนี่ยที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีถ้าเราไม่ชะลอน้ำตอนบนลงมาเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีปัญหามากกว่านี้ผมไม่ได้บอกว่าการจัดการน้ำในประเทศเราจัดการได้ไม่ดีผมว่าจัดการได้ตามศักยภาพที่เป็นอยู่ตามเครื่องมือที่มีอยู่เพราะเราไม่มีเครื่องมือถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีเครื่องมือเราก็จัดการไม่ได้เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่ากรมชลประทานก็จัดการได้ดีแต่เพียงแต่ว่าการจัดการแบบกรมชลประทานมันจัดการไม่ใช่เบ็ดเสร็จทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าเขาต้องคำนึงถึงเรื่องของน้ำแล้งด้วยมันต้องมีหน่วยงานเราย้ายน้ำไม่ได้จากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะในหลักการแล้วเนี่ยเรายังคิดอยู่เสมอว่าให้น้ำไหลตามกราวิตี้เราไม่เคยดึงน้ำที่เป็นอัพสโลปแต่เราเอาน้ำเนี่ยดาวสโลปมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีหน่วยงานที่จัดการเรื่องการระบายน้ำจากพื้นที่เนี่ยย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะสร้างโรงสูบน้ำเราสามารถที่จะทำดึงน้ำที่เขาเรียกว่าเป็นอัพสโลปไปได้แต่ในหลักการของกรมชลประทานเนี่ยมันถูกบังคับมาให้น้ำลงล่างตลอดเวลาโดยกราวิตี้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีมันมีขึ้นนะครับในแผนการก็คือทำไงก็ได้เมื่อสักครู่แล้วผมอธิบายไปแล้วว่าทำไงก็ได้ให้น้ำเดินทางได้เร็วขึ้นแต่น้ำเดินทางได้เร็วขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะครับหลายคนอาจบอกว่าเอ้ยไปกั้นน้ำทำไมโอเคการหลักการกั้นน้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาก็ปล่อยให้มันโฟลไปใช่มันเกิดความเสียหายพักหนึ่งแต่มันต้องมีเชิงอะแบบถูกต้องมีปฏิบัติการถูกต้องว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะกักเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่จะเร่งเมื่อไหร่คือต้องมีเชิงมีจังหวะของการถูกต้องอันนี้ไม่สามารถก้าวล่วงผมว่ากรมชลประทานบริหารจัดการได้ดีนะแต่ว่าโดยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วเราเรียกว่ามันจะเป็น extreme weather ไปละว่าหุ้ยเราไม่เคยเจอฝนพันปีไม่เคยเจอตอนนี้ไม่ต้องเรียกฝนพันปีแล้วฝนหมื่นปีเลยซ้ำไปมันเยอะขนาดนี้เฉลยในปี65เนี่ยผมจำได้เหมือนอย่างเช่นปี65กรุงเทพมหานครเราไม่เคยเจอเลยปี65เดือนเดียวกันยายน800มิลเดือนเดียวเท่ากับครึ่งหนึ่งของปีเราไม่เคยเจอสามน้ำในเวลาเดียวกันนะครับผมไม่เคยเจอว่าผมต้องนั่งเดือนกันยายนแล้วดูว่าผมทำอะไรไม่ได้สูบออกก็ไม่ได้อย่าลืมนะว่าเมื่อเราสูบน้ำออกก็เท่ากับเราไปเติมน้ำผมสูบได้ต
ามคาปาซิตี้ 1,200 ผมก็เปิดเติม 1,200 ต่อวินาทีพอเจอหนุนเข้ามาอีกมันก็ลุกลามเข้าไปอีกงั้นมันการจัดการของทุกภาคส่วนเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ต้องยอมรับสภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือจริงๆจริงๆอย่างเดียวที่พูดได้คือรณรงค์การรณรงค์เนี่ยคือดีที่สุดแล้วรณรงค์ใช่ไหมไม่ทำลายป่าปลูกต้นไม้คือนี่มันเป็นเบสิกอะแต่มันทูเลทไงมันต้องใช้เวลาอีกกี่ปีแล้วกว่าจะกลับคืนสุขภาพนั้นเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่ไหวก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปก็ตั้งสร้างสถานีสูบน้ำที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำยังไงให้น้ำเดินทางได้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่ในปัญหาย่อมมีปัญหามีสถานีกลางแม่น้ำมากขึ้นการสัญจรก็ลำบากขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาซ้อนปัญหาอยู่ตลอดเวลาคือจริงๆไม่มีอะไรที่คุยไม่รู้เรื่องก็ถามว่าสทช.เนี่ยสทช.เนี่ยมันเกิดหลังปี54ใช่ไหมแล้วก็คณะกรรมการน้ำก็เกิดหลังปี54นี่มันมีกระบวนการและโปรเซสของมันเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นหลังจากปี54มาหมดเพราะฉะนั้นมันคลายกังวลได้ว่ามีหน่วยงานแล้วมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบที่มาเป็นตัวประสานนะครับเมื่อก่อนอาจจะกทม.อาจจะเป็นอินดิพีเดนต์กรมชลก็อินดิพีเดนต์ของตัวเองใช่ไหมครับไม่มีตรงกลางพอมันมีตรงกลางมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นถูกไหมเหมือนอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้คลองบ้านใหม่เนี่ยมันข้ามเกี่ยว3จังหวัดอ่ะใครจะเป็นเจ้าภาพอ่ะพอมีสทช.อยู่ตรงกลางคอยเป็นตัวเชื่อมคอยประสานโครงการก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เราต่างคนต่างของงบประมาณตัวเองนะคุณเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะมันคลองเส้นเดียวกันอ่ะดีขึ้นดีขึ้นในโครงสร้างของหน่วยงานเนี่ยดีขึ้นหมดดีขึ้นทุกสเต็ปอ่ะใช่ไหมดีขึ้นทุกสเต็ปแล้วผมว่ามันก็เราดูได้นะคือว่าก่อน67นะ65เราก็หนักใช่ไหม65เราก็ดีขึ้นถ้าพูดถึง65ก็ไม่ใช่น้อยๆถูกไหมเราก็แค่มีแผลเล็กๆจุดเล็กๆที่เป็นแผลของน้ำรอระบายกรุงเทพก็มีแผลแค่ลาดกระบังในช่วงนั้นแค่นั้นเองอย่างอื่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าการประสานงานและการร่วมมือตอนนี้ดีขึ้นไอ้หลอเนี่ยมันต้องดูว่าหลอโดยหน่วยงานราชการหรือหลอโดยเอกชนคือมันจะมีหลออยู่สองอย่างของเราเองเนี่ยเราทำเกือบจะเสร็จแล้วไม่เสร็จเราก็มีล้มลุกกั้นกระสอบทรายใช่ไหมครับแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่เราเข้าไม่ได้ก็คือในพื้นที่ป้องกันตัวเองของเอกชนซึ่งเอกชนเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเองไงใช่ไหมครับเพราะคือเขาเองเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้นะครับสองพื้นที่ราชการอย่างเช่นฐานทัพเรือกรมอู่อะไรพวกนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวเองถูกไหมครับเราก็เข้าไปไม่ได้แต่ถ้าเขาร้องขอความช่วยเหลือเราก็เข้าไปเรียงกระสอบทรายให้อะไรให้แต่ถ้าทำถาวรเราทำในพื้นที่เขาไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ตรงท่าขึ้นเรือกั้นถาวรไม่ได้ก็ต้องล้มลุกจริงๆแล้วก็เราก็ล้มลุกทุกปีอยู่แล้วล่ะแต่เห็นว่าขยับระดับความสูงของการเรียงกระสอบทรายแบบล้มลุกเนี่ยให้มันสูงขึ้นก็คิดว่าแล้วจุดไฮไลท์ทั้งหลายแหละในอดีตที่เคยเกิดขึ้นก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วครับในอดีตอาจจะเคยเกิดน้ำเข้าทรงวาดเราก็ทำเขื่อนแล้วเข้าสังฮีด้านขนาบน้ำเราก็มีหมดแล้วเข้าวัดวิมุตติอันนี้เราก็เสร็จแล้วหลักเนี่ยก็เสร็จเกือบหมดแล้วนะครับตัวใหญ่ๆก็จะเหลือฝั่งที่เราเป็นกังวลก็คือฝั่งด้านถนนพระราม3นะครับด้านพระราม3ลงไปเนี่ยตอนนี้เราก็เร่งดำเนินการอยู่นะครับแต่ก็มีบางส่วนที่มันเข้าไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนแนวป้องกันตัวเองอะไรพวกนี้มันก็จะมีความมันมีกี่จุดนะคะที่เป็นจุดออกหรือจุดคันหรอที่เรา
ก็ยังเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าจุดประมาณนี้10ถึง20จุดคือจริงๆนะในระบบเนี่ยผมต้องอย่างนี้ก่อนว่าไม่ท่วมเลยเป็นไปไม่ได้ต้องบอกงี้ก่อนแต่เราพยายามเราจำกัดเวลาในการระบายให้สั้นลงที่สุดนะครับเราก็คำนวณก่อนว่าวันนี้เราดีแค่ว่า60มิลไม่ท่วมไม่ท่วมแน่ๆ60มิลเนี่ยลงมาไม่ท่วมบนเกณฑ์ก่อน60มิลไม่ท่วมแต่สมมุติว่า80มิลฝนมา80มิลมีส่วนต่าง20เพราะฉะนั้นมันต้องระบายได้ภายใน20นาทีอันนี้คือศักยภาพที่มีอยู่นะอันนี้คือเราไม่แตะอะไรเลยบนศักยภาพที่มีอยู่ถ้ามันมา100มันต้อง40นาทีจากส่วนเกินเราก็คิดแบบคร่าวๆแบบนี้ไว้ก่อนน้อยมากถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างขวางทางน้ำขนาดใหญ่พวกนี้คือถ้าแบบในระบบแล้วเนี่ยไม่ควรเกิดถ้าจุดนั้นไม่มีงานก่อสร้างนะครับการก่อสร้างที่เป็นปัญหาหลักๆก็เราคือรถไฟฟ้าพวกนี้เป็นต้นอันนั้นคือจุดแต่พวกนี้ก็เสร็จไปค่อนข้างเยอะละเสร็จไปค่อนข้างเยอะละไม่รับรองนะแช่ทั้งวันเนี่ยไม่มีบนถนนสายหลักทั้งหมดเนี่ยไม่มีแน่นอนเต็มที่ไม่เกิน3ชั่วโมงเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีตกหนักมากเลยเมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมตีสี่ตีห้าเนี่ยผมก็เคลียร์หมดละตกช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ย2-3ชั่วโมงแล้วก็เคลียร์หมดโล่งหมดละจนบางด็อกเตอร์บางคนบอกว่าเขาลุยน้ำออกมาบอกเฮ้ยเขาไปท่วมตอนไหนมีที่ไหนลุยน้ำออกมาไปบางขุนเทียนบอกนี่เขาไปลุยน้ำออกมามีที่ไหนนะลุยที่ไหนเออเขาไปทะเลเขาบอกเขาลุยน้ำออกมาไปทะเลมันมีที่ไหนผมก็ยังงงเลยมีที่ไหน